โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับตรงนี้อยู่เกม Harvest Town นะตรงนี้เริ่มปลูกแล้วเริ่มปลูกมะเขือทงมะเขือเทศเริ่มปลูกข้าวสาลีแล้วนะครับพี่ไม่รู้ว่าพืชในฤดูที่แล้วอ่ะมันจะโตในฤดูนี้หรือเปล่านะอย่างพวกชาเอ่ยพวกต้นพริกอะไรเงี้ยถ้าพรุ่งนี้เนี่ยมันยังไม่โตเนี่ยสตรอเบอรี่ถ้ามันยังไม่โตเนี่ยเดี๋ยวจะขุดออกเลยแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับในวันนี้เนี่ยนะในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องไปหาทอมใช่ป่ะทอมเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนนะครับนะมาพร้อมกับเสียงจักรจั่นที่มันร้องแบบโอ้ร้องโคตรดังเลยไม่รู้จะร้องไปทำไมเยอะแยะทอมฮัลโหลตามหาผู้อำนวยการนะครับสอบถามวิธีกำจัดมอนสเตอร์ให้สุดซิ่งอย่างท้าววอนนะแผ่นหนังแกะที่คุณให้ฉันเข้าก่อนน่ะตอนนี้ฉันไขปริศนาข้อความบนแผ่นหนังแกะได้หมดแล้วนะอู้เก่งจังเลยอ่ะข้อความนั้นน่ะเป็นบันทึกข้อมูลของพวกมอนสเตอร์บางส่วนซึ่งยังไม่ครบทั้งหมดเฮ้ยแสดงว่ามันมีอีกปะแผ่นหนังแกะเนี่ยไม่น่าจะมีเพียง1ใบแน่ๆนะถ้าหากคุณหาแผ่นหนังแกะครบทั้งหมดแล้วก็ฉันคงจะหาสาเหตุที่พวกมอนสเตอร์ออกมาก่อกวนได้แน่ๆถ้าเป็นแบบเนี้ยพวกเราคงหาวิธีจัดการพวกมอนสเตอร์ได้แน่ๆคนในเมืองเนี่ยจะได้ปลอดภัยสักทีกลับไปยังเหมืองโบราณเพื่อตามหาแผ่นหนังแกะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอไปบ้านของคุณลุงสตีฟก่อนแล้วกันเพราะว่าอยากจะดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะโอ้โหตรงนี้มีเควสป้ายขึ้นด้วยนะเสียงจักรจั่นดังจริงนะเสียงในเกมนะโอเคสวัสดีครับลุงสตีฟตอนนี้ผมอยากจะทำอะไรสักอย่างนะลุงสตีฟไม่รู้ว่ามีอะไรพอที่ผมจะทำได้บ้างอันนี้โรงเรือนอ่ะอันนี้เลี้ยงสัตว์ได้โอเคเลยอ่ะโรงงานเสื้อผ้าม้วนผ้าเฮ้ยโรงอาหารเหรอก็ยังไงอ่ะอัพเลเวลเหรอเอาอัพเกรดเราขอเป็นโลจิสติกก่อนป้าโลจิสติกเนี่ยกระจกพอแล้วนะครับไม้พอเลยไม้ 4,500 ไอ้บ้าเอ้ยไม้อย่างเยอะจัดไปเลยคุณลุงพอดีว่าช่วงนี้ผมเฟื่องฟูนะกังหันน้ำลดเวลาผลิตนะครับก็ได้อยู่นะแต่โรงเรือนเนี่ยนี่สำคัญเนี่ยอยากทำครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่เพราะจะได้เลี้ยงไก่ได้เยอะขึ้นจัดไปเลยคุณลุงแล้วอย่างอื่นนะทำได้ไหมเนี่ยอันนี้ลดเวลาผลิตอะนะบ่อปลาเหรอทำบ่อปลาอัพเกรดบ่อปลาเพื่อที่จะได้ปลามากขึ้นบ้านสุนัขใบชาเหรออันนี้ลงอาหารทะเลอะนะครับก็จะผลิตพวกอะไรเนี่ยปลาเค็มแห้งซาซิมิหอยทากปลาเอ้ยแล้วก็เป็นบอลหอยเม่นอะนะผสมแป้งเป็นลูกบอลโอ้อันนี้ใบชาใช่ไหมอันนี้โรงงานชานะครับผลิตได้นะครับก็จะเป็นชาหลงจิ้งมีกลิ่นหอมสดชื่นและอ่อนโยนชาปีโรซุ่นนะเป็นควันสีขาวในถ้วยหอมฟรุ้งที่เหลือก็จะเป็นพวกลดเวลาอันนี้โรงรีดนมนะโรงงานเครื่องปรุงนะครับโอเคเดี๋ยวเราดองตังไว้เท่านี้ก่อนเอาไว้มีของมาขายแล้วเราค่อยไปทำอะไรให้มากขึ้นนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกลับไปที่เหมืองแล้วก็ตามหาหนังแกะเพิ่มเติมเนี่ย6อันใช่ป่ะงั้นไปกันเลยครับก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ตามดูมาจากคลิปที่แล้วนะหรือว่าแบบคนที่คอยดูหลายๆคลิปนะตรงนี้ก็เริ่มหลายคลิปแล้วนะครับน่าจะเป็นเกือบ10 EP แล้วมั้งนะครับของเกมเนี้ยนะโอเคใช่มั้ยคุณจะให้เราหาใช่ป่ะได้เลยเรามาหาเอ้ยเราลืมเอาพวกเหล็กดิบอะไรพวกนี้ไปนี่เลยว่ะไปดูว่าผมว่ามันได้ไหมมันอัปเกรดได้หรือยังนะจะได้แบบขุดได้ดีขึ้นคือตอนนี้เราต้องขุดแร่ใช่ไหมแล้วก็เพื่อที่จะหาไอ้แผ่นทองไอ้แผ่นหนังแกะคราวนั้นน่ะที่ขุดก็ได้จากการขุดแร่นะครับขุดไปเฉยๆอยู่ดีๆมันก็กระเด็นออกมาให้นะ6แผ่นนึงอ่ะงงกันคือเขาใช้เงินเนี่ย45นะครับในการผลิตใช่ป่ะเราก็ไม่ได้ไปเก็บด้วยนะครับของพวกทองลุงทองแดงนี่เยอะใช่เดี๋ยวขอดูครับผมว่าเงินที่เผาไปแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่นะ60อุ้ยเผาไอ้นี่ได้เลยอ่ะ
เดี๋ยวมาได้ไหมขอออกเมืองไปก่อนโอเคมาถึงบ้านคุณลุงเดวิดนะเดี๋ยวเรามาดูว่าอัปเกรดอุปกรณ์ได้ไหมนะครับโอ้โหเราไม่มีตังค์ของพอแต่ตังค์ไม่พอไอ้บ้าเอ้ยเอาไปถลุงเล่นหมดตายแป๊บหนึ่งถังนมวัวแดงเป็นพั่วทองแดงเขียวทองแดงคันเบ็ดไม่ไผ่ไอ้บ้าเอ้ยเสียใจมาทำไมวะท่างั้นน่ะเดี๋ยวเราจะทำกล่องแยกนะครับเอาไว้ใส่พวกเนี่ยทองแดงนะฮะพวกเงินอะไรเงี้ยที่เราเก็บไว้เนี่ยนะโอ้ยตรงนี้แลกเงินเพียบเลยฮะป่ะไปส่งเฟสกันเลยครับไปส่งให้ใครไม่รู้นะนี่ก็มา5 โมงเย็นแล้วเนี่ยโอ้โหดูพลังงานด้านบนดิจะหมดละไม่ใช่จะหมดนี่เหลือ0เลยดีที่ไม่ได้ทำอะไรต่อถ้าทำอะไรต่อมันกินนมแล้วเนี่ยว้าวคิดไม่ถึงจริงว่าคุณจะเก็บรวบรวมได้ครบเธอรู้ไหมเศษหน้าตำราพวกนี้มีประวัติศาสตร์กว่า100 ปีข้อความที่เขียนในนั้นเป็นภาษาต่างประเทศเมื่อ100 ปีก่อนทั้งนั้นนะเจ้าของเศษหน้าตำราที่ถูกเขียนขึ้นด้วยลายมือเนี่ยชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะเขาเป็นชาวต่างชาติอ่ะที่ถูกพัดมาที่เนี่ยด้วยภัยพิบัติทางทะเลเมื่อ100 ปีก่อนนะโอ้โหนานมากเลยนะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอดีตของเมืองที่ไม่มีใครรู้แผ่นหนังแกะอื่นๆอยู่ในมือของคนในเมืองนี้ว่างั้นนะครับคุณลองไปถามพวกเขาดูอ่ะแม้แต่ข้าวยังต้องกินทีละคำฉะนั้นธุระก็ต้องทำทีละเรื่องเช่นกันหลังทำสำเร็จ1 เควสก็จะไปเลือกทำเควสอื่นๆได้นะไปเยี่ยมบ้านช่างไม้ก่อนเลยกันนะครับผมโอเคนะโอเคไหนๆมันก็จะมืดจะค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวผลิตในส่วนของไอ้นี่ก่อนหีบไม้เก็บของก่อนได้ไหมอยากผลิตมากเลยหงุดหงิดงุนงานมากครับไม่ได้ผลิตสักทีเอาไว้เก็บของใช่แบบนี้เลยเออมันต้องอย่างนี้เราจะได้มีของเก็บประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปขุดอะไรปลูกไว้ทิ้งไว้สักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดค่ำแล้วยังไงก็คงไม่ทันทำอะไรก็คงไม่ทันไม่เป็นไรเกี่ยวทิ้งไปเฮ้ยเราทำอันนี้ได้แล้วนี่สปริงเกอร์ใช่ไหมไปดูแป๊บนึงฮะว่าผลิตได้หรือยังสปริงเกอร์ต้องอยู่กับตัวป่ะของถึงจะผลิตได้โอ้โหต้องไปหานู่นเลยต้องไปหาคุณลุงเดวิดเลยมันมีอะไรปลูกได้บ้างเนี่ยเป็นข้าวโพดอ่ะเม็ดแตงโมมาเมล็ดแตงโมจ้าปลูกได้ไหมเออปลูกได้ว่ะจริงปลูกไม่ขาย